คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันมารับชมการบูชารกแมวนะครับส่วนมากนะครับรกแมวเนี่ยแมวเวลาคลอดลูกนะครับเขาจะกินรกของตัวเองครับเขาจะไม่ให้แต่ถ้าเขาให้นะถือว่าเขาจะให้โชคเจ้าของแมวนะครับหรือว่าคนที่เลี้ยงมานะครับขอเชิญรับชมได้เลยนะครับการบูชารกแมวนะครับก่อนอื่นนะครับทางช่องขอแจ้งคำเตือนก่อนนะครับทางช่องจะทำขึ้นจะทำขึ้นเพื่อหาเลขนำโชคนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับต่อไปเป็นการจุดธูปนะครับขอตัวเลขนะครับ
บทสวดด้วยอาจารย์ถามว่าทำไมน้องเก่งจังน้องมีความสามารถในการสวดนะครับเอฟซีชอบศีลทุกวันพระครับในช่วงธรรมศาสตร์แล้วก็เวลาปิดเทอมเขาก็จะชอบกับทางนี้ก็คือไปบวชขาดที่ดูร้อนอยู่กับวัดประจำเลยนะครับเดี๋ยวรอดูเลขธูปจุดธูปเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะครับว่าได้ลูกแมวมายังไงนะครับได้มานานหรือยังก็คือว่าในลักษณะในการขอของพี่จุดธูปขออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือขออนุญาตถามพี่นะครับที่มาที่ไปพี่ได้มายังไงครับลูกแมวที่ได้มาที่ว่าได้โชคได้ลาภเป็นประจำเนี่ยครับก็คือน้องสีเงินที่ว่าเขามาอยู่ด้วยแล้วพอเวลาเขาท้องเราก็จะบอกเขาก่อนว่าแม่ขอลูกนะถ้าแม่ขอเขาคือเขาจะเป็นพ่อที่ดีถ้าไม่ได้ขอไว้เนี่ยเขาจะไปขอที่อื่นนะครับเขาใกล้คอเขาก็มาเดินแข่งพันขาแล้วก็มาบอกเขาจะมาร้องเมี้ยวเมี้ยวบอกว่าจะขอดแล้วทีนี้ก็เขาก็จะให้พาไปขอดค่ะแล้วพอปกติถ้าแบบแมวที่ไม่ให้นะพอขอดปุ๊บเขาก็จะกินนกเลยแต่นี้เขาก็จะพอขอดเสร็จเขาก็จะปล่อยให้เราเอาคุณพี่ก็เลยได้ง่ายใช่ไหมคะก็คือเอาพูดง่ายว่าแมวตั้งใจจะให้คุณพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าแบบว่าเราไม่ขอไว้เขาก็ไปขอที่อื่นเลยเขาจะไม่มาร้องครับแต่ว่าก็เห็นพูดกันมาหลายคนนะครับว่าอันลูกแมวนี่เป็นของที่หายากใช่ค่ะว่าเป็นของดีอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เพราะว่าลูกแมวเนี่ยคือแบบว่าไม่ต้องผูกเสกไม่อะไรเลยเพราะว่าเขาจะมีพุทธคุณในตัวก็พวกแม่กำจัดพวกอะไรพวกนี้เขาจะมีพุทธคุณในตัวค่ะได้มานานหรือยังครับลูกแมวอันตัวนี้ได้มาไม่นานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวครับที่กำลังบูชาค่ะอ๋อเพิ่งได้มาใช่ไหมครับเป็นคอกแรกเลยใช่ไหมครับเคยคอกก่อนก็ได้อ๋อได้มาสองครั้งแต่ว่าอันนี้คอกหลังอ๋อแสดงว่าแมวตัวนี้ให้มาตลอดค่ะเขาให้ตลอดถ้าบอกเขาว่าขอไว้อ่ะเขาก็จะให้แต่ถ้าไม่บอกครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ขออนุญาตถ่ายให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมครับลูกแมวได้ค่ะได้นี่นะครับท่านผู้ชมบางท่านไม่รู้นะครับว่ารกแมวนะครับถ้าแมวให้นะครับอาจจะเป็นของทนสิทธิ์นะครับหรือว่าของมีค่านะครับที่คนเขานับถือนะครับใช่ไหมพี่ส่วนน้อยเนาะที่จะเคยเห็นหรือว่าเคยมีหรือว่ามีอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาคลอดเสร็จเขาก็จะกินทันทีเลยใช่ไหมคลอดปุ๊บก็จะกินปั๊บเลยอันนี้ได้มา2ครั้งแล้วนะครับบูชาต่อได้หลักหมื่นหลักแสนเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะทีนี้เขาก็พูดกันก็จะมีถ้าใครบูชาไปแล้วก็ไปคือแบบว่าเวลาบูชาเขาก็จะใช้ธูปใช้เทียนแล้วก็ใช้นมแล้วก็เอาข้าวคู่ปะทูให้เขาข้าวคู่ปะทูกับนมเนี่ยให้ทุกวันไหนครับมันแล้วแต่บางทีให้ทุกวันพระก็ได้หรือว่าทุกวันเกิดของเราก็ได้ครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมนี่แหละครับแล้วได้โชคได้มากกว่าเลยครับก็ได้เกือบทุกวันกับช่วงที่ได้มาค่ะถ้าเราบูชาเราทำถูกต้องเราให้เขาเราเลี้ยงเราดูเราเลี้ยงเขาให้กินอิ่มเขาก็ตอบแทนเรามาเขาก็ให้เราสำหรับที่ได้เชื้อลูกมาเนี่ยได้มาแบบไหนครับได้มาก็คือสูตรผู้บางทีถูกปุ๊บบางทีก็อาจจะมีฝันบ้างฝันบ้างมีบ้างแต่ว่าเลขทุกนี้คือส่วนมากจะเข้าตลอดใช่ไหมคะค่ะเข้าวันที่แล้วก็เข้าเลยครับวันที่แล้วก็ได้แต่ว่าคุณพี่นี่หยิบจับไว้ไม่เยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่ที่คุณพี่ได้น้องแมวหรือว่าได้ลูกแมวมาเนี่ยก็
็มีก็คือมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีแต่เรื่องดีครับไม่ใช่ว่าจะถูกแค่แนวทางถูกแค่เลขอย่างเดียวอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็คือแบบว่าทำอะไรก็แบบอันนี้แบบเขาเอาไว้ค้าขายด้วยในหรือว่าเป็นของดีที่ว่าใครๆก็อยากจะได้อยากจะมีอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบพวกเมตตามหานิยมเกี่ยวกับค้าขายครับคือว่าไม่จําเป็นต้องไปปลูกเสกหรือว่าไปทําอะไรให้มันยุ่งยากครับวันนี้คุณพี่ก็ให้น้องเป็นคนทําพิธีอย่างนี้ใช่มั้ยครับใช่ค่ะให้น้องปกติทํานี้ก็ให้น้องเป็นคนให้น้องชุมนุมเทวดาให้อ๋อให้น้องชุมนุมเทวดาก็ชุมนุมเทวดาเองแต่ว่าส่วนมากให้น้องช่วยน้องนี่เป็นลูกชายของคุณพี่ใช่ไหมครับใช่ทุกวันน้องนี่ก็เป็นคนแบบธรรมะชมโมชอบเข้าวัดใช่ชอบเข้าวัดชอบถือศีลตอนเย็นก็ชอบสวดมนต์กับยายครับครับน้องเก่งจริงเลยเนาะขนาดแอดมินยังทำไม่เป็นเลยนะครับแอดมินยังชูลุงเทวดาไม่เป็นเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแม่ก็ยังไม่เก่งเลยแม่ยังต้องรู้เลยถึงแต่ลูกจะจำได้ครับเสียงดีด้วยเนาะแม่เนาะครับระวังรอเลขนะครับเราสัมผัสไปเรื่อยๆก่อนก็คืออันขอครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับที่พี่ได้มาขอก็ช่วงอันนี้เหรอครับครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วครับโอ้ครั้งที่5ได้มา5ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับท่านผู้ชมครับครั้งที่5แสดงว่าหลังจากที่ได้มาพี่ก็เอาง่ายๆว่าถูกมาเรื่อยๆแต่ว่าก็เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ครับผมก็เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ได้ค่าประตูของก็ได้ค่าประตูของแต่ละของตัวเขาด้วยแม่เขาก็ยังมานอนเฝ้าอ๋อครับก็แม่ของแมวนะครับที่ได้ให้รกอยากอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวให้จับให้ดูนะครับครับนี่เห็นไหมครับนี่ชื่ออะไรครับนี่แม่เขาชื่อสีเงินสีเงินนะครับนี่แม่เขาใช่ไหมคะอันนี้คือแม่ครับครับแม่เขาก็มาเฝ้ารกนะครับอันนี้รกเรียนอันนี้น้องชื่อน้องมีตัง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 ที่เดียวกันนะครับชื่อเดียวกันกับงวดก่อนก็น้องมีตังสามเจ็ดเหมือนกันเลยพี่น้องมีตังนี่น้องมีตังชื่อเดียวกันกับแอดมินน้องนะครับโอ้โหเนี่ยค่ะเนี่ยส่วนอ๋อรกตอนนี้เห็น62แล้วนะครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งว่าที่แล้วอันนี้เห็นอะไรยังนะอันนี้7ค่ะอันนี้7แล้วนะครับอ๋อเห็น7แล้ว8ไม่รู้อีกตอนนี้เห็น7กับ8แล้วนะครับจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับก็คือหลังจากที่ไม่ต้องไม่งั้นแหละครับก็คือว่าพอพี่ขออันนี้จุดธูปขอแบบนี้ปั๊บพอตกดึกมาพี่จะไปฝันอีกใช่ไหมครับค่ะบางวันก็ฝันบางวันก็ไม่ฝันครับส่วนมากได้เป็น3ตัวหรือ2ตัวครับก็2ตัวนะคะส่วนมากจะเข้าครับตัวเล็กบางอย่างครับสมมติถ้าเลขธูปไม่มาสมมติจะเป็นฝันเพิ่มเติมใช่ไหมครับพี่ครั้งว่าที่แล้วนี่จุดได้เลขถูก62ใช่ไหมคะครับก็คือลกแมวอันใหม่นี้ได้มาสีงวดแล้วนะคะอันนี้เป็นครั้งที่5ที่คุณพี่ของพิธีแบบนี้นะคะครับก็คือว่าอันในลักษณะที่คุณพี่ฝันมีฝันแบบลักษณะไหนครับพี่ก็ฝันว่าบางทีมีคนเอาเงินมาให้เข้ามาตรงนี้อย่างเงี้ยครับครับครับก็คือว่าหลังจากที่ขอโชคจากลกน้องแมวแล้วก็ฝันดีอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เหมือนแบบลัทธิแต่ละอาจารย์แต่ละท่านเนาะถ้าฝันว่าได้เกี่ยวข้าวหรือว่าฝันว่ามีคนเอาของมาให้ได้กินขนมนู่นนี่นั่นนี่บางทีก็ฝันว่าได้กินผลไม้สูงเป็นบ้านครับครับเหตุผลที่ว่ามันเข้านี่มันเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมพี่ครับแต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณพี่ก็เป็นแนวทางให้นะครับผมเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ได้คุณน้องกับคุณพี่นะครับผมได้นำแนวทางนะครับผมมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมเนาะครับก็
็คือตอนนี้ก็รอเลขธูปใช่ไหมครับพี่แต่ละครั้งในการขอก็คือว่าต้องพี่เอาเลขธูปเป็นหลักอย่างนี้ใช่ไหมครับครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพี่น้องว่าจะถูกหรือจะผิดใช่ไหมครับก็คือว่าไม่มีใครรู้ว่าแนวทางนี้มันจอกตัวไหนเนาะนะครับคุณพี่ก็ทำตามที่คุณพี่เคยทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นแนวทางนะครับผมแนวทางก็มีถูกมีผิดเนาะตัวเลขไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเลขจอกตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวในระหว่างรอเลขทูบก็เดี๋ยวจะสอบถามนะครับผมแนวทางของคุณพี่ก็คือว่าพิธีในการขอพี่มีอะไรในการทำพิธีบ้างครับวันนี้ครับก็จะมีตั้งเงินค่าครูให้เขาก็มีดอกไม้ดอกดาวเรืองมีน้ำน้ำหนึ่งแก้วมีข้าวข้าวปลาทูแล้วก็มีดองแก้วเลยแล้วก็ทูบหนึ่งใช้หนึ่งดอกเทียนหนึ่งครับคือว่าทูบนี่ต้องหนึ่งดอกค่ะใช่คล้ายๆกับอันนี้ใช่ไหมครับไหว้คนที่เสียชีวิตแล้วนี่ใช่ไหมพี่ครับทูบหนึ่งดอกเทียนหนึ่งดอกค่าครู99บาทถ้าเราถูกแนวทางของน้องแมวที่ให้มาอย่างนี้คุณพี่จะเลี้ยงในลักษณะไหนคะพี่ก็เลี้ยงปกติครับมีนมมีข้าวคุกปลาทูข้าวคุกปลาทูมีนมจืดนะครับค่าครู99บาทคือพี่ก็จะเลี้ยงแล้วก็ยังวันพระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับวันพระหรือไม่ก็ตูดดอกหนึ่งเทียนดอกหนึ่งนะครับค่ะถ้าเราไม่ได้เลี้ยงครับเป็นวันสำคัญอย่างวันเกิดวันพระพันพระใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับครับก็คือไม่ได้ทำพิธีมีตองอะไรเยอะเลยค่ะไม่ต้องอะไรเลยก็คือจุดธูปอย่างเดียวเขาก็ให้เลยนะคะเนาะก็คือกล่าวสักเพชุมนุมเทวดาอย่างนี้เนาะนะครับทุกครั้งในการทำพิธีที่พี่ทำแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าดีอยู่นะครับผมเนาะไม่มีใครที่ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นลูกน้องแมวนะครับผมถือว่าเป็นของที่หายากมากนะครับวันนั้นไปเจอกับ FC ท่านนึงเนาะบอกว่ามีลูกน้องแมวก็ขอบูชาหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ถือว่าของหายากนะครับผมถือว่าพี่โชคดีมากนะครับผมที่ได้มาเป็นเจ้าของนี้เนาะครับพ่อแมวก็แมวคุณพี่ก็ถือว่าดีนะครับผมเนาะเพราะว่าน้อยมากเลยที่ว่าแมวนี้จะให้โชคจะให้ลูกน้องแมวเขาจะกัดรู้เก่งด้วยตอนนี้เขาต้องกัดรู้เก่งครับเก่งมากภาษาบาลีเราแปลการครับครับแบบเหมือนอย่างถ้าเห็นจิ้งจกมองจิ้งจกปุ๊บจิ้งจกหยุดแล้วก็กัดได้เลยอ่ะอ๋อตอนนี้น่ะครับครับ FC ฝากถามเข้ามาตัวสุดท้ายวันนี้ครับเริ่มมาแล้วค่ะน่าจะเป็นเลข3มั้งอืมเลข3 3ก็2อ่ะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับคืออันตรงกับบ้านเลขที่นี้แน่เลยอ๋อตรงกับบ้านเลขที่นี้ก็83 83ค่ะ3ตัวอะไรครับค่ะ783 783นะครับเห็นเลขแล้วนะครับ7ครับ783โอ้78เลขตรงใจแอดมินพอดีเลยค่ะอืมครับก็คืออันที่คุณพี่ได้มาอันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วครับที่เขาให้รอบที่5ไอ้ล็อกแมวครับพี่ครับก็เสนอไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะก็คือว่าคุณพี่ก็เป็นแนวทางให้นะครับผมเนาะใครได้โชคได้ลาภก็อย่าลืมคุณพี่นะครับผมเนาะค่ะประตูเนาะค่ะประตูนะครับผมเนาะค่ะประตูของแม่น้องนะคะแล้วก็ของน้องแมวนะคะของลูกแมวนะคะก็คือว่าพอน้องแมวให้ถูกรางวัลอย่างนี้พี่ก็เลี้ยงให้แกตลอดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี้ก็มาบรรยากาศได้สุดนะครับก็คือว่าทางช่องนี้ก็ได้มาถ่ายทำนะครับแล้วก็ขอแนวทางคุณพี่นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมโอ้ใครเห็นลูกน้องแมวคนนั้นมีดวงสุดๆแอดมินเห็นแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับท่านผู้ชมอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับที่เคยเห็นเนาะที่ว่าพอเราได้มาปุ๊บเราก็จะเอาไปคุกกับไอ้ขมิ้นเพราะว่าป้องกันไม่ให้มดไม่ให้อะไรมันกัดมันมากัดค่ะแล้วก็คุกแป้งด้วยครับอันนี้ขออนุญาตขอดูด้วยขอดูที่กล้องนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะ
มือสั่นเลยนะครับมือสั่นนะครับผมนี่ท่านผู้ชมนะครับผม FC เมื่อกี้ FC คอมเมนต์มาบอกใครเห็นรกแมวถือว่าเป็นคนดวงดีสุดๆนี่นะครับผมรกแมวเนาะ FC ท่านไหนไม่เคยเห็นก็ดูในกล้องนะครับผมเนาะทางเพจเนาะแหม่น้องมีตังค์มาแน่นเลยขุดอยู่นะคะลกแมวของคุณพี่ชื่อน้องมีตังค์นะครับชื่อนะครับนี่นะครับลกแมวนะครับแม่เขาชื่อสีเงินค่ะเห็นไหมครับลกแมวใครที่ได้เห็นเนี่ยถือว่าเป็นคนดวงดีสุดๆนะครับเนี่ยเราได้ดวงดีด้วยกันนะครับเนี่ยใครที่เข้ามาได้รับชมนะครับเห็นไหมครับลกแมวชื่อเหมือนกันกับน้องมีตังค์ที่ว่าเจน้องเลี้ยงอยู่เลยนะครับเอฟซีท่านไหนไม่เคยเห็นเนาะก็เป็นบุญตานะครับผมที่ได้เห็นที่เอดมินได้มาเห็นวันนี้เนาะถือว่าเป็นบุญตาเป็นดวงงวดนี้ถูก3ตัวแน่ๆนะครับท่านผู้ชมก็เป็นของที่ค่อนข้างหายากนะคะเพราะว่าตามธรรมชาติของแมวถ้าคลอดลูกปุ๊บเขาจะกินลกทันทีนะคะเขาจะห่วงมากเขาจะห่วงมากเลยนะครับท่านผู้ชมคุณพี่ใช้วิธีที่ว่าขอไว้ใช่ไหมคะแสดงว่าแมวคุ้นเคยนี้เชื่องแล้วกันเนาะหัวชักกว้างนะคะก็คือว่าถ้าไม่ได้มาผสมกับขมิ้นมันจะน้องแมวนี่จะเป็นสีอะไรครับพี่ก็เป็นสีดำๆเหตุผลที่ว่าเป็นสีเหลืองนี่ก็คือว่าผสมกับขมิ้นมาคุกแต่ขมิ้นนะครับตัวเลขขึ้นจอให้ดูแล้วนะครับ783นะครับขอบคุณครับพี่ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคดีมากนะครับได้783ค่ะเป็นเลขทูปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพี่เคยขอเป็นเลขทูปก็เข้ามาตลอดนะคะท่านผู้ชมเลขทูป783นะคะที่บ้านถามว่าเขามีวิธีขอแบบไหนมั่งครับคุณพี่ขอน้องแมวเนี่ยครับขอแล้วคะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ทางที่ขอไว้ก็คือบอกกับแม่แมวเขาไว้บอกกับแม่เขาไหมว่าครับสีเงินแม่ขอนะขอลูกนะรอบนี้ครับเพราะว่าพ่อถ้าขอไว้ก็พ่อเคยขอไว้ตั้งแต่ขอแม่เลยครับเขาก็ให้เขาก็พอจะเขาใกล้จะขอปุ๊บเขาก็จะร้องบอกร้องวนไปอย่างเงี้ยเขาแล้วพอเวลาพ่อมาปุ๊บเขาก็จะไม่กินเขาก็จะปล่อยให้เราครับแล้ววิธีในการขอโชคลาภนี่พี่จะขอแต่ในลักษณะนี้แบบเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือว่าเน้นแบบจุดธูปขอเป็นหลักอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปให้ร่างทรงก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่าขอแบบนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆท่านนี้บอกว่าเขาไปให้พระไปลงไปทำพิธีปลุกเสกแล้วก็ไปเลี่ยมกรอบอย่างนี้ครับอ๋อถ้าไปเลี่ยมกรอบก็ได้แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ไปเลี่ยมใส่กระปุกอ๋ออันนี้ก็คือเพิ่งได้มาอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ค่ะก็ยังไม่แน่เท่าไหร่ครับครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเอาไปทำพิธีแล้วก็เอาไปเลี่ยมกรอบค่ะแต่บางคนเขาก็จะเอาไปปลุกเสกค่ะเพราะว่าอันนี้เราเชื่อว่าเป็นพุทธคุณอยู่แล้วเราไม่ต้องก็คือว่าเป็นของดีอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ก็เหมือนพวกยากำจัดอะไรพวกนี้นะครับกอกหมูป่าเกี่ยวหมูตันอะไรพวกนี้ค่ะครับเขาจะมีคุณในตัวเลยครับครับก็คือได้มาแล้วไม่ต้องไปทำพิธีรีตองอะไรให้วุ่นวายใช่ไหมครับพี่ก็คือว่ามีดีอยู่แล้วในตัวใช่ค่ะครับดีเนาะปกติมีพี่ขอนี้แล้วพี่จะฝันเพิ่มเติมอีกไหมครับวันนี้ก็ฝันจะฝันดีฝันดีเผื่อคุณพี่ฝันดียังไงถ้าถือบางทีก็ฝันว่าได้กินผลไม้สูตรหวานหรือไม่ก็ฝันว่ามีคนเอาตังมาให้ครับครับก็คือว่าแต่ละงวดนี้พี่จะขอแค่รอบเดียวใช่ไหมครับใช่ก็คือเลขจะมีแค่นี้3ตัวค่ะหรือว่าพี่เราก็รอได้ฝันอีกทีนึงค่ะหรือว่าพี่ฝันก็เอาตามเลขนี้เลยค่ะหรือว่าพี่อาจจะมีเลขฝันเพิ่มอย่างนี้มีไหมครับผมก็บางครั้งก็มีอ๋อบางครั้งก็มีเนาะ
ครับหรือว่าคุณพี่ฝันเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะได้นำแนวทางฝากถึง FC แล้วก็ท่านผู้ชมทางช่องนะครับพี่เนาะเผื่อท่านผู้ชมก็ได้ชมได้ลาบนะครับผมเนาะก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับผมที่ได้นำแนวทางนะครับผมมาเป็นปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทางช่องนะครับผมเนาะขอบคุณพี่ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับผมไปดูเลขทูปนะครับผมที่คุณพี่แล้วก็คุณน้องเนี่ยทำหน้าที่นะครับผมแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเนาะเป็นคนน้องเป็นคนชมรมเทวดานะครับเก่งมากนะครับน้องเนาะครับแอดมินอายุขนาดนี้แล้วยังทำไม่เป็นเลยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยได้ตัวเลขแล้วนะครับท่านผู้ชม783นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ